วัสดีค่ะสำหรับพี่หญิงกองที่1 นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หญิงในทางเลือกคืออะไรนะคะวงนี้นะคะสวยมากค่ะชื่อว่า Multi Rutile Quartz นะคะหรือว่าไหมรวมนั่นเองนะคะวงนี้เป็นไหมรวมแบบใสแล้วก็มีเส้นไหมที่ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างแน่นมากเลยนะคะเป็นหินที่ส่งเสริมนะคะในเรื่องเงินเรื่องทองหินทุกวงทุกชนิดของกิ่งฟ้านะคะก็คือนำมานั่งสมาธิได้หมดแล้วนะคะแต่หินวงนี้เนี่ยยิ่งนำมานั่งสมาธิเป็นการเคลียร์สิ่งที่เป็นด้านลบในแต่ละวันที่เราอาจจะพบเจอเราอาจจะพบเจอสถานการณ์ท็อกซิกคนท็อกซิกนะคะบางทีมันเหมือนเต็มสมองเราเนาะหินชนิดนี้จะเหมือนเป็นการเคลียร์สภาวะด้านลบถ้าเรายิ่งนำมานั่งสมาธิแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องการกระตุ้นในการทำมาหากินนะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องการเจรจาวาทศิลป์การสื่อสารทุกชนิดค่ะทำให้เงินอาจจะดึงดูดมาทางโซเชียลหรือคำพูดของเราหรือว่าทำให้เราเองมีแรงฮึดสู้ในการทำมาหากินนั่นเองนะคะสวยมากๆค่ะฝากไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมนหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @gingfa245ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า stone245จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าสำหรับพี่หญิงกองที่1ค่ะที่เลือกไหมรวมนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณหลังสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเราไปดูเป็นแนวทางคือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยละกันนะคะ empowerment splendor harmony the magician the star 10 of pentacles 4 of pentacles 9 of pentaclesThe lovers, Ten of Wands, King of Cups, Nine of Swords, Knight of Pentacles, Two of Cups, Queen of Wands, Judgment, Eight of Pentacles. โอ้จริงๆพลังงานขึ้นดีแบบดีมากๆเลยนะคะแต่กิ่งฟ้าบอกเสมอยามขึ้นอย่าหลงระเริงยามลงอย่าท้อนะคะแต่จะบอกเลยพลังงานการเปลี่ยนแปลงของคุณคือชัดเจนแล้วดีมากๆคุณจะเฮงขึ้นคุณจะปังขึ้นแล้วก็หลังสงกรานต์นี้นะคะเตรียมนะคะรับคำว่าเสน่ห์เลยคำว่าเสน่ห์มหานิยมเนี่ยคือหมายถึงว่าการที่เราไปไหนมาไหนคนนิยมชมชอบคนเข้าใจหรือว่าทำอะไรก็ราบรื่นมากยิ่งขึ้นบางสิ่งบางอย่างเราต้องพึ่งพาการที่แบบไปไหนมาไหนคนก็เปิดรับต้อนรับเราพลังงานแบบนี้นะคะส่วนมากคือคำว่าฟ้าเปิดดวงเปิดทางให้กับเรามากๆและเราเองก็มีแรงกระตุ้นในการทำมาหากินแต่ต้องบอกตรงๆว่าหลังสงกรานต์อาจจะมีงานหนักเข้ามาแต่งานหนักคือบอยันจ้ะบอยันคือหมายถึงว่าคุณสามารถที่จะทำได้จัดการได้ทุกอย่างนะคะแต่มันก็จะมีบ้างค่ะคนเราไม่มีชีวิตที่เพอร์เฟกต์ 100% มันอาจจะมีทั้งดีไม่ดีปะปนแต่จะบอกว่ามันอาจจะมีความกังวลเล็กน้อยแต่กิ่งฟ้ามองว่าเป็นความกังวลหรือความคิดมากในทางที่ดีเพราะว่าคุณเองจะเหมือนตั้งใจทำอะไรบางอย่างให้บรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้นมีโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นบางท่านอาจจะมีการหยิบจับเขาเรียกว่าธุรกิจหรือว่างานมากกว่า1ช่องทางหรืออาจจะได้เงินมากกว่า1ช่องทางบางคนอาจจะทำอาชีพหลักอาชีพเสริมบางคนในอาชีพของคุณเนี่ยอาจจะมีค่าคอมมิชชั่นมีเงินพิเศษเงินโบนัสเป็นได้หมดเลยนะคะและบางท่านมีโอกาสได้สละโสดสูงมากๆถ้าเราเป็นคนโสดที่อาจจะไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะคะคือมันเหมือนกับว่าหลีกเลี่ยงไม่พ้นและงานนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะมีใครสักคนหนึ่งสูงมากๆบางท่านอาจจะเจอถึงขั้นเนื้อคู่หรืออาจจะเจอถึงขั้นเป็นคู่บุญคู่บารมีก็เป็นได้หรือคนที่เขาเรียกว่ามีศีลเสมอหรือเหมาะสมกับเราเข้ามาในชีวิตในช่วงระยะเวลาหลังสงกรานต์นั่นเองนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะได้มรดกตกทอด
หรืออาจจะได้ของล้ำค่าของมีค่ามาจากคนรักหรือมาจากครอบครัวก็เป็นได้นะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคำว่าความสามัคคีกันในภายในครอบครัวหรือว่าความรักที่สมบูรณ์หรือว่าอาจจะเจออะไรต่างๆที่เป็นคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานเพื่อนของเราเพื่อนฝูงค่อนข้างดีกว่าเดิมหรือคุณอาจจะมีคอนเนคชั่นมากขึ้นกว่าเดิมแต่สิ่งที่กิ่งฟ้าอยากให้คุณระมัดระวังคือเรื่องความคิดและเรื่องอารมณ์นะคะกิ่งฟ้าเพิ่งเตือนไปเมื่อครู่ใหญ่เนาะแต่อันเนี้ยมันจะมีพลังงานของคำว่ามันสวิงนะคะบางทีบางครั้งเราทำตามใจเราหรือเราอาจจะเอาแต่ใจแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่บางทีปล่อยทุกอย่างตามอารมณ์เกินไปโดยแบบไม่ได้ไตร่ตรองหรือว่าบางทีขาดสติในบางจุดต้องดึงสติกลับมาให้ได้ไม่มีใครแก้ไขคุณได้นอกจากตัวคุณเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้บางทีมันอารมณ์มันสวิงมันทำให้เสน่ห์ที่คุณจะมีเนี่ยมีล้นมากๆเนี่ยเสน่ห์ล้นคนรักมากๆเลยอาจจะลดลงได้เลยเพราะว่าการที่คุณใช้อารมณ์เป็นหลักฉะนั้นต้องเรามาระวังไพ่ขึ้นคำว่าบุญสัมพันธ์จริงๆกิ่งฟ้าเพิ่งพูดไปในเรื่องมรดกตกทอดหรือว่าผู้ใหญ่หรือคนค่อนข้างให้การสนับสนุนดีแต่คำว่าบุญสัมพันธ์สามารถเป็นได้ว่าคุณอาจจะเจออะไรที่เหมาะสมกับคุณบางคนถ้าคิดจะหางานใหม่อาจจะเจองานที่เหมาะสมอันนี้ยกตัวอย่างบางท่านอาจจะเจอเพื่อนเจอกัลยาณมิตรเจอใครสักคนที่แนะนำแนะแนวที่ดีบางคนเจอครูบาอาจารย์ที่ดีบางคนอาจจะเจอธุรกิจที่จับแล้วเฮิร์ฟได้เงินร้อยเงินล้านอะไรอย่างนี้อันนี้คือยกตัวอย่างนะคะคือมันเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างที่คุณกำลังจะเดินก้าวไปแล้วมันเป็นที่ที่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นที่ที่เหมาะสมสำหรับเราหรือไม่คิดว่าเราจะทำได้บางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นสิ่งเซอร์ไพรส์หรือเหนือความคาดหมายที่เราคิดไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแต่ถ้าเราลงมือทำประสบความสำเร็จทุกประการถ้าเราทำแบบด้วยความสุจริตด้วยความเต็มใจด้วยความแบบ passionate หรือว่าตั้งใจเพียรพยายามหรือมีจุดประสงค์อะไรเพื่อให้สร้างให้ตัวเองหรือครอบครัวมีความสุขหรือว่าบางคนอาจจะแบบมีหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องเลี้ยงตัวเองหรือเลี้ยงครอบครัวก็ตามแต่คุณทำได้แน่นอนไพ่มันขึ้นดีมากๆไพ่ขึ้นบุญสัมพันธ์มันเหมือนว่าคุณจะเจออะไรที่มันเป็นแบบสัมพันธ์กับบุญของเรานะคะแล้วไพ่ขึ้นคำว่ารื่นเริงบันเทิงใจเห็นไหมมีคนเข้ามามากกว่า1คนคือมันเหมือนกับว่ามีคนน่ะให้การสนับสนุนคุณดีหรืออาจจะมาชื่นชมชื่นชอบปรับปลื้มคุณหรือคุณอาจจะมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทำก็เป็นได้บางท่านมีโอกาสได้คอนเนคชั่นเพิ่มมากขึ้นแต่1อย่างที่ต้องเตือนเพิ่มเติมนะคะก็คืออย่าไว้ใจคนทุกคนคือบางทีบางครั้งเนี่ยคนที่เข้ามามันมีทั้งดีไม่ดีนะคะบางทีคนเรามาชมเรารู้หน้าแต่เราไม่รู้ใจเราไม่รู้ได้ฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างสมมติเขาแบบชื่นชมเราเขาชอบเราโอเคเก็บไว้ในใจแต่ถ้าสมมติเขาจะมาร่วมงานเราหรือว่าอยากจะมารู้จักกับเรามากขึ้นบางทีบางครั้งเนี่ยเราต้องค่อยๆดูกันไปคือไม่ได้บอกให้ตั้งกำแพงสูงนะแต่หมายถึงว่าให้ดูกันไปก่อนไม่ว่าจะเป็นเข้ามาในรูปแบบเป็นเพื่อนเข้ามาแบบทำธุรกิจร่วมกันผลประโยชน์ร่วมกันหรือเข้ามาในรูปแบบคำว่าคุยกันจีบกันเราไปจีบเขาหรือเขาจีบเราเป็นได้หมดคือช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างฮอตนะคะเรียกว่าหัวกระไดไม่แห้งนี่ประมาณนี้เลยแล้วไพ่ขึ้นชิงไหวชิมพริบในเรื่องสติและปัญญาของคุณช่วงนี้เนี่ยคือจะบอกว่าเขาเพิ่งเตือนขึ้นไปว่าอย่าไว้ใจทุกคนแล้วก็ต้องพยายามสังเกตคนใช้หลักจิตวิทยาหรือประสบการณ์ในการสังเกตเหตุการณ์และคนด้วยบางสิ่งบางอย่างเราไม่ควรเข้าไปบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงเราก็ต้องรู้ให้ได้หรือคนคนนี้เราควรยุ่งด้วยคนนี้เราไม่ควรยุ่งด้วยคนนี้จงกะจัดการยังไงคนนี้ต้องถอยห่างยังไงเนี่ยคือกิ่งฟ้ามองว่าคุณจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่หรือความคิดของคุณจะพัฒนาขึ้นคุณจะมีประสบการณ์มีบททดสอบมีบทเรียนที่ผ่านเข้ามาทำให้เรารู้เท่าทันคนมากยิ่งขึ้นและรวมถึงถ้าช่วงนี้คุณต้องทำงานที่แบบต้องใช้พวกเอกสารต้องใช้แบบความคิดเยอะมากจริงๆช่วงนี้ค่อนข้างเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์หรือบางคนกำลังเรียนกำลังศึกษาช่วงนี้อาจจะต้องใช้ความคิดเยอะหรือว่าใช้ความจำเยอะหรือต้องอ่านหนังสือเยอะถึงจะประสบความสำเร็จเราได้ดีแน่นอนนะคะถ้าการทำบุญขอแนะนำเลยนะถ้าเรามีพ่อแม่หรือบุพการีหรืออาจจะเป็นผู้มีพระคุณอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านะอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่ดีมากๆกับเราอย่าลืมทดแทนบุญคุณเขาด้วยแต่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกเสมอนะคะทำเท่าที่เราไหวแต่ละคนเจอเหตุการณ์สถานการณ์ไม่เหมือนกันสิ่งเหล่านี้กิ่งฟ้ามีหน้าที่บอกแต่อยู่ที่ตัวคุณว่าคุณทำไหวแค่ไหนสิ่งเหล่านี้ต้องทำโดยที่เราไม่เดือดร้อนแล้วก็กิ่งฟ้าเชื่อว่าแต่ละคนเจอสถานการณ์ไม่เหมือนกันฉะนั้นเลยบอกว่าขอให้คุณดูดีๆแล้วกันสิ่งเหล่านี้ควรทำในสิ่งที่ตัวเราหรือไม่ให้ผู้อื่นเดือดร้อนเท่านั้นเองทำเท่าที่เราไหวเนาะพอแล้วพลังงานก็ขึ้นว่าถ้าจะทำบุญนอกบ้านทำบุญกับบ้านพักคนชราดีที่สุดในช่วงระยะเวลานี้จะส่งเสริมดวงชะตาของคุณดีมากๆหรือเป็นไปได้หรือจะแบบถ่ายชีวิตโคกระบือเราอาจจะไม่ต้องถึงเป็นเจ้าภาพก็ได้เราไปร่วมบุญกับคนอื่นก็ได้นะคะเป็นได้หมดเลยนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยเรื่องการเดินทางต่างๆนะคะก็คือขอให้คุณระมัดระวังเรื่องการเดินทางด้วยละกัน
ถ้าเป็นไปได้อีกหนึ่งอย่างไปทำบุญโดยการบริจาคเลือดถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ไปทำบุญวัดพระบาทน้ำพุโอนเงินไปก็ได้หรือที่โรงพยาบาลสงฆ์จะมีที่เป็นช่องที่เกี่ยวกับเรื่องการบริจาคโลหิตเลยหมายถึงว่าใช้เงินบริจาคเพราะว่าเขาจะเอาเงินตรงนี้ไปใช้เรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่โรงพยาบาลสงฆ์ให้กับพระสงฆ์นั่นแหละนะคะอาจจะไปแบบเข็มฉีดยาถุงเลือดอะไรพวกนี้ต่างๆนะคะอุปไพ่ขึ้นดีมากอันนี้กิ่งฟ้าให้เป็นใบแบบใบสรุปสำหรับอันนี้ละกันนะคะไพ่ขึ้นสมบูรณ์พูนสุขเป็นไพ่พิเนตรใบเดียวในสำหรับอันนี้เลยนะคะสมบูรณ์พูนสุขไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอเพราะช่วงนี้จริงๆอ่ะคุณมีฝีมือในการทำงานเงินทองของคุณจะเข้ามาดีกับปกติเรื่องคำพูดคำเจรจาของคุณจะเด่นมากแล้วถ้าใครทำอาชีพที่อาจจะต้องช่วยเหลือผู้อื่นแต่เป็นอาชีพในเวลาเดียวกันสมมตินะหมอแพทย์พยาบาลเป็นหน่วยสาธารณะต่างๆ เป็นอาชีพที่มีอยู่ติดกับที่เกษตรกรรมพืชสวนไร่นาอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องพวกที่ดินต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสวยงามของประดับตกแต่งออร์แกนิกเกษตรกรรมพืชสวนไร่นาอะไรที่มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้หรือว่าเป็นอาชีพที่แบบอาจจะขายของพวกออกแนวกิเลสนิดนึงอย่างเช่นตามแฟชั่นต่างๆเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่อาจจะต้องพบปะผู้คนเยอะๆหรือเป็นอาชีพการเจรจาหรือพวกสื่อออนไลน์ต่างๆช่วงนี้จะเด่นเป็นพิเศษหรือเป็นอาชีพที่ต้องไปซ่อมแซมอาจจะแบบเป็นอู่รถอะไรพวกนี้อู่ซ่อมรถอะไรเป็นงานบริการที่ต้องซ่อมแซมอะไรเงี้ยให้กับผู้อื่นจะค่อนข้างดีเป็นพิเศษหรือให้คำปรึกษาผู้อื่นจะดีเป็นพิเศษเด็กกิ่งฟ้าขอดูใบสรุปนิดนึง3ใบโอ้จริงๆพลังงานขึ้นดีเนาะไม่ต้องพูดเยอะไปขึ้นพระพุธไพ่ขึ้นพระสรัสวดีว้าวนะคะอีกหนึ่งใบไพ่ขึ้นเป็นพระวายุนี่ขอใบสุดท้ายก่อนอันนี้คือจะบอกว่าเรามาระวังแค่เรื่องอารมณ์จริงๆอ่ะคือกองนี้ไม่ต้องระวังอะไรเรื่องความคิดเรื่องอารมณ์เรื่องบางทีบางครั้งเนี่ยเราแบบเปลี่ยนอะไรอย่างรวดเร็วอ่ะจริงๆถ้ามองมุมนึงการเปลี่ยนแปลงก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันหรือว่าอาจจะแปลว่าจากร้ายกับกลายเป็นดีอย่างรวดเร็วเป็นดวงพลิกฟื้นอย่างรวดเร็วก็เป็นได้เห็นไหมใบสุดท้ายมีแบบเป็นคือจริงๆมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นออร่าของท่านพระวายุเนาะแต่อันนี้ก็คือด้านหลังคือเหมือนเป็นพระจันทร์ขออภัยขอพระอาทิตย์ก็เหมือนดวงจันทร์อ่ะเหมือนเป็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะคะพระพุธเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องวาจาวาทศิลป์การสื่อสารทุกชนิดหรือว่าการทำธุรกิจหรือว่าพวกสื่อออนไลน์หรืออะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกเทคโนโลยีความทันสมัยนะคะหรือการพบปะผู้คนต่างๆช่วงนี้จะเด่นจริงๆเด่นมากๆถ้าจะทำบุญอีกหนึ่งอย่างทำบุญกับพวกมูลนิธิช้างด้วยนะคะสรรพสัตว์สัตว์ใหญ่นะคะหรือว่าทำบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกสัตว์ป่าต่างๆจะยิ่งดีนะคะแล้วก็ไพ่พระสวัสดีเนี่ยจะส่งเสริมในเรื่องจริงๆก็คือเหมือนคล้ายๆพระพุธแหละเรื่องวาจาอันนี้ก็คือเป็นพวกเอนเตอร์เทนต่างๆอาจจะเป็นนักแต่งเพลงนักดนตรีหรือว่าเป็นนักพูดหรือว่านักร้องนะคะนักเต้นนะคะหรือว่าใครที่ทำแบบสร้างตัวตนบนสื่อออนไลน์ต่างๆจะค่อนข้างดีบางท่านอาจจะมีร่วมงานบุญงานมงคลในช่วงนี้หรืออาจจะมีงานบุญงานมงคลเองคือตัวคุณมีเองนั่นแหละก็ถือว่าเป็นสัญญาณข่าวดีหรือสัญญาณปฏิหารข่าวดีที่คุณจะได้รับมากๆเลยก็ฝากพลังงานดีๆเอาไว้นะคะสำหรับกองที่1ขออนุญาตจบคำทำนายเดี๋ยวเพียงนี้ก็ขอให้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ปังเวอร์อลังการตามที่พลังงานไพ่ขึ้นมาเลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในซูเปอร์แตงได้ตัวของตัวเองเลยกราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตอย่าลืมให้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หญิงกองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หญิงเนี่ยท่านเลือกกับอะไรนะคะวงนี้นะคะชื่อว่า Guru Child Quartz นะคะหรือว่าไหมทองนั่นเองนะคะวงนี้เนี่ยมีไหมค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วก็หินชนิดนี้เนี่ยจะส่งเสริมในเรื่องการเงินเท่าที่เรารู้กันอยู่แล้วเนาะเรื่องไหมทองนะคะแต่จริงๆเนี่ยเป็นหินที่เสริมในเรื่องสติและปัญญาได้ดีนะคะคือเหมือนเป็นการเคลียร์สภาวะด้านลบในสิ่งต่างๆที่อยู่ในความคิดในสมองของเราเหมือนเป็นการเคลียร์ออกนะคะแล้วก็เป็นการดึงดูดในเรื่องพลังงานทรัพย์ต่างๆโภคทรัพย์แล้วก็ทำให้กระตุ้นให้เราทำมาหากินมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีแรงกระตุ้นในการที่จะคิดทำหลายๆอย่างอาจจะแบบเหมาะกับคนที่อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือบางคนอาจจะกำลังจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือบางคนเนี่ยอยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะหินชนิดนี้จะเสริมได้ดีแต่เราเองก็ต้องทำมาหากินและลงมือทำด้วยนะคะแล้วก็เป็นหินที่อาจจะส่งเสริมในเรื่องพวกอำนาจบารมีต่างๆได้ด้วยนะคะถ้าใครที่อาจจะต้องทำงานในการ
คุมคนนะคะเห็นชนิดนี้ก็ส่งเสริมได้ดีอีกทางนึงค่ะฝากไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะสวยมากๆเลยถ้าใครสนใจที่จะรับพี่หินจักรจานกิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมลหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @กิ่งฟ้า245ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า Stone 245จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณหลังสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะคือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะเรามาร่วมลุ้นด้วยกันเลยดีกว่า Divine Support Inner Knowing Enlightenment Queen of Cups Seven of Wands Queen of Swords Seven of Swords King of Wands Four of CupsThe Moon, Page of Pentacles, Knight of Swords, Ace of Pentacles, Knight of Wands, King of Swords, The Death, Five of Wands.Five of Pentacles อันดับแรกนะคะสิ่งที่หญิงฟ้าเห็นเนี่ยคือพลังงานของคุณนะขึ้นเป็นคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถ้าเราปฏิบัติดีหรือกระทำในสิ่งที่ดีถ้าเราบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนฉันปฏิบัติดีฉันทำอาชีพอย่างสุจริตฉันไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีใครฉันไม่ได้ด่าทอใครหรือว่าฉันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนพลังงานบอกเลยว่าช่วงนี้จะดีเป็นพิเศษนะคะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการที่บางท่านอาจจะมีการโยกย้ายถิ่นฐานย้ายที่อยู่อาศัยหรือคิดที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศดีทั้งหมดอะไรที่เกี่ยวโคกับบริษัทข้ามชาติต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นช่วงนี้จะดีและเด่นเป็นพิเศษหรืออาจจะเป็นพวกแนวแบบเทคโนโลยีความทันสมัยออนไลน์บางคนขายของออนไลน์ต่างๆหรือสร้างตัวตนในโลกออนไลน์คือดีทั้งหมดค่ะช่วงนี้คุณจะพลิกแพงสถานการณ์ได้เก่งหรืออาชีพที่ต้องพลิกแพงสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างเช่นเป็นอาชีพที่ต้องบุกต้องลุยสมมตินะคะเป็นอาชีพที่อาจจะเป็นหน่วยแพทย์หน่วยฉุกเฉินนักดับเพลิงหรือเป็นอาชีพที่อาจจะเป็นเซลล์ต้องพลิกแพลนสถานการณ์จะต้องแบบใช้คำพูดให้เป็นอะไรพวกนี้จะโดดเด่นมากๆช่วงนี้คุณจะหาเงินได้เงินก้อนโตมากเนี่ยแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็มีคำเตือนว่าหาเงินได้เป็นเงินก้อนโตพยายามนะคะเก็บเงินให้อยู่นะคะถ้าจะเอาเงินไปทำอะไรเอาเงินไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นอย่าพยายามใช้เงินฟุ่มเฟือยจนมากเกินไปในช่วงระยะเวลาหลังสงกรานต์เพราะว่ามีโอกาสที่เงินที่คุณมีเนี่ยอาจจะต้องเอาไปใช้กับสิ่งที่จำเป็นหรือบางคนเนี่ยอาจจะเก็บเงินเพื่ออนาคตอยู่ในช่วงนี้ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าคุณจะเก็บเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเอาใช้ไปกับฟุ่มเฟือยหรือแบบมันสมมติคุณซื้อมาแล้วไม่สามารถขายไปได้อะช่วงนี้คือละเอาไว้ก่อนนิดนึงละกันนะคะบางคนอาจจะแบบไม่ว่ากันถ้าบางคนบอกว่าเอาไปซื้อของแบบของแบรนด์เนมสมมติอาร์ตทอยเป็นต้นอันนี้ยุคสมัยนี้เนาะก็จะเป็นแบบนี้เอ้ยเอาไปขายต่อในอนาคตอันนี้พอได้คือถ้าเอาเงินไปลงทุนกับสิ่งที่จำเป็นหรือลงทุนธุรกิจหรือว่าลงทุนแบบพวกกองทุนต่างๆในธนาคารที่ไว้ใจได้ก็โอเคแต่ถ้าเอาเงินไปใช้แบบฟุ่มเฟือยมากเกินไปช่วงนี้ไม่แนะนำคืออย่าพยายามสร้างหนี้เพิ่มเขาจะบอกแบบนี้แหละอะไรที่แบบเป็นของที่มันไม่จำเป็นแล้วไปสร้างหนี้เพิ่มอย่าหาทำแต่ถ้ามันจำเป็นต้องใช้ก็โอเคเท่านั้นเองนะคะจะบอกว่าพลังงานของกองนี้เนี่ยคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งมีความสามารถแต่บางทีบางครั้งเนี่ยอาจจะมีความวิตกกังวลมีความเครียดกลัวตัวเองทำไม่ได้หรือบางคนกำลังเรียนกำลังศึกษากลัวไม่สอบไม่ผ่านกลัวทำไม่ได้กลัวไม่ทันเพื่อนอะไรเงี้ยหนึ่งอย่างนะกิ่งฟ้าอยากจะขอเตือนว่าไม่ต้องไปกังวล
้าเราทำเต็มที่ไม่ว่าผลจะออกมาดีไม่ดีถือว่าเราทำเต็มที่แล้วให้ท่องคำนี้เข้าไว้ว่าฉันทำเต็มที่แล้วแล้วก็อย่าไปกดดันตัวเองจนกระทั่งเครียดเดี๋ยวมันจะแบบเดี๋ยวมันจะปวดเส้นประสาทเนาะฉะนั้นสิ่งที่กิ่งฟ้าอยากจะบอกก็คือขอเป็นกำลังใจทุกท่านไม่ว่าคุณกำลังทำงานหรือกำลังเรียนหรือประสบกับปัญหาอะไรที่แบบอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจหรือหดหู่จิตใจทุกอย่างเดี๋ยวมันก็เช้าแล้วเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะบางนี้มันอาจจะเกิดขึ้นมันอาจจะห้ามไม่ได้ที่จะทำให้อารมณ์เราดิ่งในบางครั้งแต่สุดท้ายเดี๋ยวเวลามันจะรักษาทุกอย่างเดี๋ยวทุกอย่างก็จะมีทางออกมีทางคลี่คลายของมันเองฉะนั้นอย่าเป็นกังวลเลยนะคะว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเพราะว่ามันเหมือนเป็นจังหวะที่มันจะต้องเจอเหมือนเป็นจังหวะที่จะทำให้แบบเราเติบโตเหมือนบททดสอบ challenge ตัวเองทำให้เราเติบโตไปอีกขั้นนึงซึ่งมนุษย์เราจะมีชีวิตที่ perfect 100% เป็นไปไม่ได้ค่ะบางวันดีบางวันไม่ดีบางวันเป็น good day บางวันเป็น bad days เราไม่รู้ได้ฉะนั้นสิ่งที่วันนี้จะทำที่สุดก็คือทำวันนี้ที่ดีที่สุดแล้วก็ถ้ามันเจออะไรให้ท่องเข้าไว้ว่ามันคือประสบการณ์ที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเป็นกำลังใจให้คุณมากๆเลยนะคะแล้วก็พลังงานนะคะขึ้นคำว่าอิ่มหมีพีมานจะบอกว่าช่วงนี้ในเรื่องอาหารการกินหรือเรื่องแบบเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายคุณอะจริงที่กิ่งฟ้าบอกคือเงินมันเข้ามาดีการเงินของคุณมันคล่องตัวอยู่นะแล้วก็รวมถึงคุณจะแบบเขาเรียกว่าไม่อดอะอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้อยู่ตลอดคุณไม่ต้องกลัวตรงจุดนี้เลยนะคะบางท่านอาจจะโชคดีได้แรงซัพพอร์ตมาจากคนรักหรือครอบครัวของคุณหรือคนที่เราไว้ใจได้นั่นแหละนะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าใครทำอาชีพพวกแนวสปาของที่มีกลิ่นหอมหรือว่าเป็นพวกคลินิกต่างๆนะคะเสริมความงามช่วงนี้จะค่อนข้างดีแต่ถ้าแปลอีกมุมนึงช่วงนี้บางท่านอาจจะแบบไปฉีดนู่นฉีดนี่พยายามทำให้ตัวเองดูดีไปทำศัลยกรรมหรืออัตตการต่างๆหรือว่าพยายามแบบไปออกกำลังกายทำให้ตัวเองดูดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะเป็นตัวคุณเองที่แบบพยายามทำให้ตัวเองดูมีความมั่นใจดูดีพอดูดีแล้วมันเหมือนเป็นออร่าที่มันดีเข้ามาเนาะเป็นหนึ่งแล้วฉันเป็นห่วงจุ้ยเดินได้ฉะนั้นพลังงานดีๆก็จะดึงดูดเข้ามาหาตัวคุณถ้าสมมติเราคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองทำได้เลยนะคะแล้วก็พลังงานก็ขึ้นอีกหนึ่งอย่างว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่สำหรับคุณในตอนนี้กำลังจะจบลงสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆกำลังจะเริ่มต้นขึ้นหรือเป็นหนึ่งว่าคุณกำลังจะอัปเกรดอัปเดตเวอร์ชันเป็นอีก next level ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีไพ่ขึ้นยานอย่างรู้ช่วงนี้คุณจะมีเซนส์มากยิ่งขึ้นในการมองคนหรือมีเซนส์มากยิ่งขึ้นในการที่จะจัดการปัญหาต่างๆหรือว่าคุณเองอาจจะมีเซนส์ในการมองสถานการณ์หรือมองคนออกมากยิ่งขึ้นช่วงนี้จะค่อนข้างมีเซนส์ตรงจุดนี้แต่ไม่ใช่เซนส์ถึงขั้นต้องเห็นอะไรที่แบบเหนือธรรมชาติแต่กิ่งฟ้ามองว่าคุณจะเข้าใจสิ่งต่างมากยิ่งขึ้นคุณจะโตไปอีกขั้นจริงๆเหมือนโตเติบโตเป็นผู้ใหญ่อีกขั้นนึงหรือว่าเป็นหนึ่งแก่วิชาไปอีกอย่างนึงไพ่ขึ้นไม่ได้ไม่เสียบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณจะเข้าใจสัจธรรมชีวิตมากยิ่งขึ้นคือกองนี้เหมือนแบบพลังงานมันขึ้นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ต้นอ่ะมันเหมือนกับว่าคุณจะเข้าใจบางสิ่งบางอย่างมากยิ่งขึ้นบางท่านอาจจะได้ของมงคลหรือไปเช่าของมงคลมาก็ถือว่าโอเคนะแต่ต้องดูในแหล่งที่ไว้ใจได้นะคะแล้วก็ถ้าใครจะให้ของอะไรเรามาเป็นของมงคลดูนิดนึงคนที่ให้เราเนี่ยเป็นคนที่เราไว้ใจได้หรือไม่อย่ารับของสุ่ม4สุ่ม5นะคะแล้วไพ่ขึ้นกล้าหาญชันชัยช่วงนี้คุณบุกลุยแล้วได้รับชัยชนะหรือบางคนกำลังแข่งกับตัวเองอยู่นะคะมีโอกาสที่จะแบบแข่งขันได้รับชัยชนะวันหนึ่งว่าอยู่เหนือคู่แข่งต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าไปกดดันตัวเองมากจนเกินไปทำเท่าที่เราไหวช่วงนี้เนี่ยบางทีบางครั้งเราหมดแพชชั่นลองหาเวลาไปพักผ่อนบ้างหาเวลาไปเที่ยวบ้างแล้วมันจะดีขึ้นไปเช้าเย็นกลับก็ได้บางคนเนี่ยการเที่ยวของคุณเนี่ยอาจจะเป็นการไปเที่ยวต่างจังหวัดไปต่างประเทศหรืออาจจะไปตามห้างหรือตามคาเฟ่ต่างๆบางคนอาจจะเป็นการปฏิบัติธรรมหรือเป็นการสวดมนต์ไหว้พระเพื่อความสบายใจก็ย่อมได้หาเวของตัวเองที่ทำให้ผ่อนคลายต้องพักผ่อนบ้างนะคะต้องไลฟ์บาลานซ์ให้ดีนะคะบุญหนักสักใหญ่ช่วงนี้บางท่านอาจจะมีงานบุญหรือเราอาจจะไปทำบุญเยอะนิดนึงหรือว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาดีเหมือนฟ้าเปิดดวงเปิดให้ทำบุญทำให้บุญกุศลช่วงนี้จะมาหนุนนำดวงชะตาของคุณไปทำบุญซะทำบุญอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราพอใจที่จะทำแต่ต้องทำโดยที่เราไม่เดือดร้อนสิ่งเหล่านี้เนี่ยสมมติเปรียบเปยนะ1บาท5บาท10บาทถ้าเราทำด้วยใจสูงทำด้วยจิตบริสุทธิ์เราทำด้วยแบบความตั้งใจถือว่าเป็นบุญทั้งหมดแต่ถ้าเราทำแล้วหวังประโยชน์หวังผลถามว่าได้บุญไหมได้แต่ได้ไม่เท่ากับคนที่ทำด้วยจิตบริสุทธิ์แต่ช่วงนี้ทำบุญแล้วดีไปทำซะนะคะทำบุญอะไรก็ได้หรือการสวดมนต์นั่งสมาธิบททั่วไปกิ่งฟ้าจะแปะเอาไว้ใต้ description เสมอเสริมได้พระกระถางเงินล้านได้นั่งสมาธิหน่อยนะคะสำหรับชาวกองที่2 อย่างน้อยวันละ 2-3 นาทีขึ้นไปจะดีต่อตัวคุณใครทำใครได้แค่นั้นเลยนะคะครูบาอาจารย์ช่วงนี้ถ้าใครที่แบบอย่างที่กิ่งฟ้าบอกแต่ต้นเรื่องการเรียนการศึกษาช่วงนี้ดีหรือว่าใครที่ทำอาชีพที่ต้องให้คำปรึกษาผู้อื่นเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นแบบวิชาการ
ต่างๆช่วงนี้จะดีหรือเป็นได้เหมือนกันว่าคุณจะเจอใครสักคนหนึ่งที่ให้คำแนะนำแนวในชีวิตของคุณดีมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นกัลยาณมิตรหรืออาจจะสอนในเรื่องการทำงานบทเรียนชีวิตหรือแม้กระทั่งสอนในเรื่องการเรียนการสอนการสอบต่างๆช่วงนี้อาจจะเจอครูบาอาจารย์ที่ค่อนข้างดีหรือว่าอาจจะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูคุณดีมากๆออกใหม่ป้ายแดงบางท่านอาจจะมีการออกรถหรือว่าได้ของใหม่ของชิ้นโบแดงมาจากความสามารถของคุณหรือมีคนมอบให้กับเรานั่นเองฉะนั้นถือว่าเป็นข่าวดีที่แบบประหนึ่งว่าฉันได้ของมีค่าของล้ำค่าเป็นของที่เหมาะสมนะคะอยู่รอดปลอดภัยช่วงนี้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยไม่ว่าไปไหนมาไหนแต่ก็ต้องอยู่บนความไม่ประมาทอยู่ดีนะคะแล้วก็พลังงานนะคะขึ้นว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าใครที่ไม่ได้รับความยุติธรรมในด้านต่างๆคุณมีโอกาสที่จะได้รับความยุติธรรมแต่ถ้าสมมติบางคนมีเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นลงขึ้นศาลอยู่แล้วนะคะถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราจะได้รับความยุติธรรมแต่ถ้าทำผิดก็เป็นไปตามนั้นคือพลังงานมันขึ้นความยุติธรรมเหมือนกับว่าการตัดสินปัญหามันจะเป็นการจบสิ้นในเร็ววันนี้โดยไม่ช้านี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักคือจริงๆต้องพูดตรงๆนะกองนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นถึงเรื่องความรักเท่าไหร่แต่ช่วงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะมีโอกาสนะคะที่เหมือนกับว่ามีการมโนหรืออาจจะแบบชอบหรือแบบแอบปรับเปื้อนใครแต่แบบอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้นะคะบางคนบอกอุ๊ยตายแล้วเฮิร์ตมากช้ำใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรคือมันเด่นเรื่องอื่นนะคะคือกองนี้อาจจะไม่ได้เด่นเรื่องแบบพลังงานไม่ได้ขึ้นเรื่องความรักมันจะขึ้นเมื่องานเรียนเงินอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะคะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าสมมติเราอยู่โสดอะอยู่โสดแล้วรวยกว่าเพราะว่าเราจะไปเต็มที่กับเรื่องการทำมาหากินแต่ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ก็แบบถ้าอยู่ไกลกันน่ะต้องแบบโทรหากันบ่อยๆหรือมาเจอกันบ้างจะดีนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นว่าถ้าอยู่ใกล้ชิดกันอยู่ใกล้ๆกันน่ะมันจะดีกว่าในช่วงระยะเวลานี้แต่ถ้าจำเป็นต้องอยู่ไกลจริงๆก็ต้องโทรหากันเป็นประจำนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าใครมีบุตรมีลูกหรือน้องหมาน้องแมวก็บางท่านถ้าคิดจะมีก็มีได้แต่ถ้าบางคนเนี่ยอาจจะมีบุตรมีลูกอยู่แล้วจะค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับเขาเรียกบริวารหรือบุตรลูกค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะหรือว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะทุ่มเทกับบุตรกับลูกมากๆค่อนข้างดีค่ะขอพูดเตือนอีกหนึ่งอย่างช่วงนี้เนี่ยคือถ้าสมมติว่าคนโสดถ้าคิดอยากจะมีใครอ่ะมันเหมือนต้องเข้าสังคมถ้าเรามีแต่สังคมเดิมๆหรือว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยมันอาจจะเจอคนยากบางคนบอกว่าถ้าคิดจะมีใครให้ออกจากบ้านก่อนแต่ถ้าบางคนออกจากบ้านบ่อยคือเราเองอ่ะอาจจะแบบว่าต้องเปิดใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้เจอแต่ต้องบอกตรงๆว่าช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนได้แค่คิดได้แค่แบบเหมือนเขาเรียกว่ามันโนไปก่อนอาจจะยังไม่ได้เจอใครสักคนที่เหมาะสมแต่ในอนาคตถามว่าจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาไหมก็ตอนนี้ไพ่ยังขึ้นว่าต้องเรามาระวังความรักที่จะเข้ามาว่ามันอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือถ้าสมมติเป็นคนที่เราเคยรู้จักสมมติเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าอ่ะหรือเป็นใครสักคนนึงที่เราคุยเป็นประจำอยู่แล้วเราจะเข้าใจและรู้นิสัยเขาอันนี้เป็นไปได้ที่จะพัฒนาไปในทางที่ดีนะแต่พลังงานก็ขึ้นเตือนต้องเรามาระวังความรักที่เขาคนนั้นอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าหรือคนที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นประหนึ่งเจ้ากรรมนายเวรหรือเป็นคนที่ยังไม่ใช่หรือเป็นคนที่เข้ามาแล้วมันเหมือนกับว่าอาจจะยังไม่เหมาะสมซะทีเดียวฉะนั้นเลยบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยพยายามตัดสินใจนิดนึงดูดีๆนิดนึงละกันอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะมีใครฉะนั้นช่วงนี้โสดสวยๆแล้วหล่อให้คนเสียดายเล่นไปก่อนหรือกลับมาดูแลตัวเองก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าพลังงานมันยังขึ้นว่าไปต่อก่อนนะ next station รอไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดู3ใบสรุปกันดีกว่านะคะสำหรับกองนี้ว่าไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรไพ่บอกว่าเป็นพระอินทร์ขึ้นมาพระจันทร์และพระสังกระจายพระมหาสังกระจายะนะคะอู้พลังงานขึ้นดีนะคะคือจะบอกว่าพระอินทร์เนี่ยพลังงานมันขึ้นว่าคือถ้าช่วงนี้เนี่ยถ้าสมมติเราทำอะไรที่เกี่ยวโคกับเรื่องพวกการท่องเที่ยวเกี่ยวกับพวกต่างประเทศต่างภาษาเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางหรือว่าคุณเองจะเดินทางในช่วงนี้ทั้งในไทยหรือในเทศดีทั้งหมดนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของการเดินทางการไม่อยู่ติดกับที่การที่เราเองอะค่ะไปทำอะไรที่เหมือนกับว่าต้องวิ่งเต้นน่ะแล้วมันจะดีนะคะแล้วก็ถ้าอะไรเธอพลังงานมันขึ้นฟ้าหลังฝนย่อมสดใสสำหรับตัวคุณนะคะเพราะว่าพลังงานมันเหมือนกับฟ้ามันกำลังสดใสก้อนเมฆกำลังจะมาลายสิ้นไปนะคะแล้วก็รวมถึงถ้าตัวคุณเองนะคะคิดที่จะทำหรือตัดสินใจทำอะไรให้วางแผนดีๆแล้วลงมือทำได้เลยเพราะว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือได้ตามที่เราปรารถนานะคะเพียงแค่ต้องลงมือทำถ้าจะทำบุญช่วงนี้ไพ่ขึ้นเป็นวัดขึ้นมาเลยก็คือเป็นการสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างห้องน้ำหรืออาจจะเป็นการสร้างโรงเรียนก็ได้หรือสร้างโรงพยาบาลก็ได้นะคะอิฐหินปูนทรายช่วงนี้ถ้าจะทำบุญจะดีสำหรับตัวคุณมากๆนะคะทุกครั้งที่ทำบุญเสร็จนะคะกรวดน้ำลงดินด้วยอันนี้คือเขา
าขึ้นเตือนอีกรอบนึงแล้วนะคะในเรื่องความรักมันจะเป็นรักที่แบบต้องเรามาระวังเรื่องการที่มีความรักซ้อนเงื่อนถ้าใครที่มีคู่อยู่ถ้าคุณรักกันดีจับมือกันให้แน่นพออย่านอกใจซึ่งกันและกันถ้าคนใดคนนึงมีการนอกใจมีการพูดไม่จริงหรือว่ามีการแบบหลอกลวงหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นความลับจะเปิดเผยออกมาแล้วจะทำให้คุณไปต่อกันไม่ได้ต้องเรามาระวังตรงจุดนี้นะกิ่งฟ้าไม่ได้อยากเห็นใครแบบมีปัญหาหรือเลิกกันนะแต่พลังงานเขาขึ้นเตือนขึ้นมาชัดเจนมากๆแต่ถ้าใครที่โสดอยู่ดูคนดีๆแล้วกันแต่ต้องพูดตรงๆว่าความรักของแต่ละคนมีรสนิยมไม่เหมือนกันอันนี้กิ่งฟ้าเข้าใจแต่กิ่งฟ้าจะบอกถ้าสมมติคุณมีความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดกันเรียกว่าแบบคือเขาเรียกว่า open relationship เนอะไม่ผูกมัดกันคุยกันไปแต่ไม่ได้ตั้งสถานะการถามว่ามีเข้ามาไหมในรูปแบบนั้นจะมีเข้ามาในรูปแบบนั้นแต่ถ้าต้องการจริงจังอยากจะเป็นคู่ชีวิตอย่างเงี้ยต้องดูกันไปนานนิดนึงก่อนต้องศึกษาดูใจกันไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่เหมาะสมที่จะมีใครสักคนเป็นตัวเป็นตนนะคะพลังงานเขาขึ้นเตือนมาเลยเห็นไหมแต่พอใบสรุปพระสังกัจจายะพระมหาสังกัจจายะเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองค่อนข้างโคกับ ace of pentacles ฉะนั้นช่วงนี้ในเรื่องเงินเรื่องทองคุณมีโอกาสที่จะร่ำรวยขึ้นหรือบางคนอาจจะแปลว่าลืมตาอ้าปากได้การเงินของคุณดีขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะแบบมองเห็นกำไรแล้วหรือว่าอาจจะแปลว่าบางคนถ้าดีอยู่แล้วจะดีขึ้นทวีคูณในเรื่องเงินเรื่องทองอาจจะเข้ามาหลากหลายช่องทางหรืออาจจะแปลว่ามีความอุดมพูนสุขในเรื่องโภคทรัพย์ต่างๆก็เป็นได้บางท่านอาจจะแบบมีโอกาสได้บ้านได้รถที่ดินหรือว่าอาจจะแปลว่าปล่อยเช่าหรือว่ามีคนมอบให้กับเรามาเป็นมรดกนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆสำหรับกองนี้คุณจะเกิดความมั่นคงในเรื่องความรู้สึกแล้วก็ในชีวิตของคุณขอให้มีความมั่นคงเป็นดวงที่ดีมากๆนะคะขออนุญาตจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของกิ่งฟ้านะคะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะหรือเพียงให้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่กองที่3กองสุดท้ายนะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่เห็นท่านเลือกกับอะไรนะคะวงนี้นะคะหลายๆท่านคงคุ้นเคยกันดีนะคะเป็นท็อปฮิตของอาจารย์กิ่งฟ้าเลยนะคะก็คือ Beryl นั่นเองนะคะกิ่งฟ้าก็ให้ชื่อเสริมเป็นประจำเลยนะคะก็คือสวยหล่อเก่งเฮงดีนะคะที่กิ่งฟ้าตั้งขึ้นเองนะคะเป็นหินที่ส่งเสริมในเรื่องสติปัญญาในเรื่องคำว่าเสน่ห์มหานิยมส่งเสริมในเรื่องของการที่กล้าลงมือทำกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจมากินคืนนั่นเองนะคะแล้วก็ดึงดูดพลังงานด้านในดีหรือดึงดูดความรักให้คนเมตตาให้คนสนับสนุนเราอะไรประมาณนี้นะคะเรียกว่าเหมาะทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายแหละแต่ส่วนมากคุณผู้หญิงจะชอบเนาะเพราะสีออกแนวโทนพาสเทลแต่ก็จะมีคุณผู้ชายรับไปเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีสีตัวสีฟ้าสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีสีชมพูสีออกส้มออรสนะคะสวยมากๆเลยสำหรับวงนี้นะคะฝากไว้ในอ้อมอกด้วยค่ะหากท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจักรจานกิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมนหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @gingfa245ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า stone 245จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองที่3นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณหลังสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะคือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยแล้วกันนะคะเรามาเริ่มกันเลย decision drive insight eight of cups eight of swords nine of cups four of swords the sunPage of Cups, Five of Cups, Three of Wands, Ace of Swords, The Chariot, Five of Swords, Ace of Cups, Queen of Pentacles, Page of Wands. พลังงานของกองนี้จะเป็นกองของการที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนเพราะพลังงานมันขึ้นการ
พัฒนาการขยับเขยื้อนไปข้างหน้าการก้าวกระโดดไปข้างหน้าและมีเรื่องต้องตัดสินใจเกิดขึ้นในชีวิตของคุณและพลังงานขึ้นคำว่าคุณอาจจะต้องฝ่าฟันอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าความเพียรพยายามก่อนที่จะบรรลุเป้าหมายคุณไม่ต้องกลัวนะคะความเหนื่อยเป็นของคู่กับมนุษย์เราที่กำลังที่จะสร้างอนาคตให้กับตัวเองทุกคนเหนื่อยหมดค่ะกินฟ้าก็เหนื่อยแต่ขอให้คุณเองนะคะประสบความสำเร็จเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคำว่าเหนื่อยแต่ดีไม่เสียแรงเปล่าเราได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะพลังงานของคุณเนี่ยคุณจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือบางท่านอาจจะแปลว่ามีโปรเจกต์ที่มันอาจจะมอบหมายให้กับตัวคุณคุณมีโอกาสทำโปรเจกต์นั้นได้สำเร็จนะคะแต่มันอาจจะแบบมีอะไรที่เราต้องวิ่งเต้นมีอะไรที่เราต้องจัดการค่อนข้างเยอะหรือบางคนอาจจะเป็นพวก multitasking ทำอะไรหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างเยอะเหมือนกันนะคะมีโอกาสใหม่ๆที่จะวิ่งเข้ามาหาตัวคุณแต่สิ่งบางสิ่งเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นทุกคนนะบางท่านอาจจะต้องพึ่งผ่านงานสีดำมาหรือว่าบางท่านอาจจะเพิ่งสูญเสียอะไรบางอย่างหรือบางท่านอาจจะผิดหวังเสียใจกับอะไรบางอย่างกิ่งฟ้าขอไปอีกหนึ่งกำลังใจขอเป็นแบบการกอดบลูทูธผ่านยูทูบตรงนี้ไปเลยว่าทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะ it happens for a reason บางทีมันเข้ามาเป็นบทเรียนบททดสอบให้กับเราบางคนอาจจะเพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจหรือบางคนอาจจะผิดหวังทำนู่นทำนี่แบบสมมตินะอันนี้สมมติเฉยๆนะทำสอบไม่ได้นะคะหรือว่าตอนนี้เราไม่ได้ดังหวังเลยหรือว่าเขาไม่ซื้องานเราอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายวันนึงอะค่ะถ้าเรามีความเพียรพยายามลองใหม่ทำใหม่กิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณทำได้สำเร็จแน่นอนอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งเท่านั้นเองอย่าเพิ่งท้อถอยทุกคนท้อได้แต่อย่าเพิ่งถอยล้มได้แต่ต้องลุกขึ้นมาให้ได้เป็นกำลังใจนะคะไม่มีใครแก้ไขคุณได้นอกจากตัวคุณเองแต่กำลังใจที่กิ่งฟ้ามีให้กิ่งฟ้าเชื่อว่าจะทำให้คุณฮึดสู้มากขึ้นกว่าเดิมสู้ค่ะเป็นกำลังใจสุดๆเพราะว่าคุณจะได้ดีจากการที่เราไม่ย่อท้อเพราะจริงๆไพ่ขึ้นเดชสันมันขึ้นความเจริญรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์แต่อาจจะต้องผ่านแบบประหนึ่งว่าผ่านพายุผ่านร้อนผ่านหนาวก่อนที่จะได้ดีนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยขอขึ้นเตือนนิดนึงว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราทุกอย่างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยสมมติเราทำงานร่วมกับคนนี้เราไม่ชอบคนนี้เลยแต่เราต้องมีความ professional คุณเข้าใจไหมเราไม่สามารถที่จะทำให้แบบทุกคนพอใจในตัวเราก็ไม่สามารถที่จะพอใจทุกคนได้แต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางสิ่งอย่างเนาะเราต้องไปถูไปตาบ้างไม่สามารถที่จะแบบให้ทุกอย่างเป็นดั่งใจหรือสามารถควบคุมทุกอย่างบนโลกนี้ได้ฉะนั้นกิ่งฟ้าแค่ขึ้นเตือนเฉยว่าบางสิ่งบางอย่างละทิ้งหรือปล่อยวางได้จงปล่อยคำว่าปล่อยวางมันพูดง่ายทำยากแต่ถ้าเราไม่เริ่มในการปล่อยวางบางเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้มันจะยากยิ่งกว่าฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างต้องปล่อยลงมาบ้างอย่าวางมันหนักถือปล่อยมันบ้างไม่ต้องถือไว้นะคะแล้วก็พลังงานขึ้นคำว่าเพชรนินจินดาช่วงนี้ในเรื่องความอุดมสมบูรณ์เรื่องเงินเรื่องทองหรืออาจจะมีนาอุปถัมภ์มีผู้หญิงคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยแบ็กอัพคุณอยู่ดีมากๆคือช่วงนี้บางท่านอาจจะแบบมีเพื่อนฝูงมีใครสักคนนึงถ้าต้องการขอความช่วยเหลือสมมติครูบาอาจารย์เป็นผู้หญิงหรือคนที่เป็นผู้หญิงหรือเจ้านายที่เป็นผู้หญิงหรือคนสนับสนุนใหญ่ของคุณหรือบางคนลูกค้าของคุณอาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายคือผู้หญิงซะส่วนใหญ่ก็เป็นได้นะคะแต่ไม่เสมอไปนะแต่พลังงานขึ้นว่าช่วงนี้ในเรื่องคำว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้ของมีค่าของล้ำค่าบางคนอาจจะมีการโดนขอแต่งงานก็เป็นได้นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้ของอะไรบางอย่างมาจากครอบครัวมรดกตกทอดของล้ำค่าของมีค่าอะไรบางอย่างได้มานะคะแล้วกิ่งฟ้าอย่างที่กิ่งฟ้าบอกบางท่านอาจจะเพิ่งผ่านงานสีขาวสีดำกิ่งฟ้าขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็ถ้ามันเกิดขึ้นเนาะอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนอย่าไปเครียดนะคะแล้วก็ขอให้แบบเขาเรียกว่ามองตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องแบบทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปท่องคำนี้ไว้เป็นคือสัจธรรมของชีวิตนะคะแต่บางท่านอาจจะเป็นการจบลงจากบางสิ่งบางอย่างหรือจบลงจากสถานที่ทำงานตรงนี้ไปทำงานที่ใหม่หรือบางคนอาจจะแปลว่าออกจากที่พักอาศัยตรงนี้ไปพักอยู่อีกที่นึงก็เป็นได้หรือบางคนอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงระหว่างจังหวัดหรือว่าระหว่างประเทศบางคนอาจจะอยู่ไทยบางคนอาจจะไปอยู่เมืองนอกหรืออยู่บางคนเป็นคนไทยที่แบบเป็นแฟนช่องกิ่งฟ้าที่อยู่เมืองนอกเนาะอาจจะมีการโยกย้ายถิ่นฐานในระหว่างที่อยู่ในจังหวัดของคุณที่ต่างประเทศก็เป็นได้หมดเลยนะคะและคุณเองอะค่ะช่วงนี้ถ้าจะทำบุญอะไรทำบุญลงศพนะคะศพไร้ญาติผ้าห่อศพหรือว่าทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือว่าทำบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือโรงพยาบาลสงฆ์เป็นโรงพยาบาลฐานผ่านศึกหรือว่าอาจจะเป็นวัดพระบาทน้ำพุก็ได้และอื่นๆที่มีการทำเกี่ยวกับเรื่องคนเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนะคะจะยิ่งดีแล้วยิ่งมีคนยากไร้จะยิ่งดีนะคะช่วยเหลือเกื้อหนุนเนี่ยไพ่ขึ้นเทวดาขึ้นมากำลังยกผู้ชายคนนี้ขึ้นไปแบบเก็บต้นไม้ที่เป็นสีทองเลยอันนี้คือก็หมายถึงว่ามีคนคอยสนับสนุนคอยเมตตาถ้าเรากระทำในสิ่งที่ดีอันนี้ทุกคนมีเสียสิคุ้มครองหมดค่ะกิ่งฟ้าไม่มีเชื่อว่าไม่มีใครวิเศษกับใครทุกคนมีเทวดาประจำตัวหมดแต่อยู่ที่ว่าใครปฏิบัติดีก็จะมีเทวดาประจำตัวคอยช่วยเหลือแต่
ถ้าปฏิบัติไม่ดีเทวดาที่ไหนหรือนางฟ้าที่ไหนจะช่วยเหลือเราได้ถูกต้องไหมคะฉะนั้นพลังงานก็เลยขึ้นว่าอาจจะมีเสียงสิทธิ์คอยสนับสนุนคอยหนุนนำแล้วก็รวมถึงอาจจะมาในรูปแบบความว่าคนนั่นแหละคอยสนับสนุนคอยหนุนนำคุณดีมากๆหรือคุณอาจจะได้กำลังใจที่ดีมากๆเล่นใหญ่ไฟกระพริบนะคะอาจจะแปลได้เหมือนกันว่ามีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หรือบางคนอาจจะเปิดตัวธุรกิจใหม่หรือบางคนอาจจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไพ่ขึ้นอิสระนอกกรอบช่วงนี้เลยบอกว่าความคิดความอ่านความคิดสร้างสรรค์หรือใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องพวกแนวศิลปะอาร์ติสต์หรือว่าเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องแบบอะไรที่ต้องคิดนอกกรอบหรือต้องครีเอทีฟตลอดเวลาต้องแบบต้องใช้ไอเดียปิ๊งปังอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะโลดแล่นมากๆเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้อันนี้ขอเตือนเลยแล้วกันนะคะกิ่งฟ้ามองว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณนะในเรื่องการบนบานศาลกล่าวแต่สิ่งเหล่านี้จำไว้เสมออย่าติดสินบนกับเทพกับเจ้าบางสิ่งบางอย่างบางทีเราไปขอเอาไว้เราไปบนเอาไว้ลืมไปแก้อันตรายนะคะสิ่งเหล่านี้คือกิ่งฟ้าก็บอกได้อย่างเดียวว่าต้องไปแก้บนนะคะถ้าเราไปบนเอาไว้นะคะแต่ทางที่ดีอย่าบนบานศาลกล่าวในบางสิ่งบางอย่างที่เราลืมหรือเรามองว่าเราจะไปติดสินบนกับเทพกับเจ้ากิ่งฟ้าบอกเสมอว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งของเราถ้าเราสร้างบุญกุศลมากพอเราปฏิบัติตัวดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งพลังงานดีๆจะมอบให้กับเราเองโดยที่เราไม่ต้องร้องขอหรือไปบนบานศาลกล่าวนะคะอันนี้คือก็คือเป็นสิทธิ์ใครสิทธิ์มันอ่ะคือแบบเป็นความคิดใครความคิดมันละกันเพราะว่ากิ่งฟ้ามีหน้าที่บอกว่าอย่าบนบานศาลกล่าวเลยนะคะไพ่ขึ้นทุนหนาค่าเมตตาในเรื่องเงินเรื่องทองจะมีคนซัพพอร์ตหรือเราเองอะค่ะจะมีเงินมีทองมากขึ้นกว่าเดิมนะคะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็มีคนคอยเห็นอกเห็นใจถ้าเรามีเรื่องแบบทุกข์ใจมีเรื่องที่มันไม่สบายใจเห็นไหมจะมีคนคอยสนับสนุนเราดีมากๆคอยปลอบใจหรืออาจจะเจอเพื่อนที่ดีหรือว่าอาจจะมีคนเข้ามาชอบเราช่วงนี้นะคะคนที่เป็น LGBTQ มีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักเป็นพิเศษแต่ไม่ใช่ว่าชายหญิงนะคะจะไม่มีโอกาสสมหวังในความรักแต่แค่ว่าช่วงนี้เนี่ยพลังงานของแก LGBTQ จะสมหวังในเรื่องความรักเป็นพิเศษแต่ช่วงนี้มีโอกาสที่บางท่านอาจจะได้กินเด็กค่ะหมายถึงว่าคนที่อายุน้อยกว่าเราหรือคนคนนั้นเนี่ยอาจจะหน้าเด็กมากๆหรือดูแลตัวเองดีจะเข้ามาในชีวิตของคุณถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้ในเรื่องของสำหรับคนรักนะคะถ้ามันมีเรื่องการโกหกมีการหลอกลวงอาจจะเรื่องตรงนี้มันอาจจะเปิดเผยออกมาแล้วทำให้คุณทั้งสองคนไปต่อกันไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเรารักกันดีกับแฟนไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือข้ามคำทำนายนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าพลังงานแค่ต้องให้เรามาระวังในเรื่องคำว่าคนที่แบบไม่ซื่อตรงอ่ะจะทำให้เกิดปัญหาได้นะคะแต่ถ้าเรารักกันดีก็แปลได้เหมือนกันว่ามงคลอาจจะมีการแบบแต่งงานมั่นหมายหรือว่าอาจจะพาไปออกงานหรือร่วมงานมงคลเป็นได้หมดเลยหรืออาจจะมีงานมงคลเองนะคะสำหรับในเรื่องของคำว่าช่วงนี้อย่าพยายามสร้างศัตรูเรื่องคำพูดคำเจรจาคิดก่อนพูดนิดนึงแล้วก็อย่าพยายามสร้างศัตรูจากการใช้อารมณ์เพราะว่ามันอาจจะเป็นคำว่าการไม่จบไม่สิ้นอันนี้คือคำเตือนเลยนะไม่จบไม่สิ้นในเรื่องศัตรูคู่อาฆาตได้นะคะหรือว่าคู่แข่งกิ่งฟ้าบอกเสมอเวลาจะแข่งกับตัวเองอย่าไปแข่งคนอื่นค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะเครียดถ้าเราไปแข่งคนอื่นแข่งกับตัวเราเองดีที่สุดนะคะว่าเราเปรียบเทียบตัวเองในอดีตกับปัจจุบันเราทำดีขึ้นหรือยังถ้าทำดีขึ้นแล้วคือจบแล้วก็พัฒนาต่อไปแต่ถ้าเรายังทำไม่ดีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแต่อย่าไปกดดันตัวเองมากเกินไปทุกอย่างต้องบาลานซ์ค่ะอยู่บนความพอดีเดินทางสายกลางนะคะแต่พยายามนิดนึงนะคะอย่าไปสร้างศัตรูอย่าไปสร้างอะไรที่ไหนคือถ้ามีอะไรให้รีบเคลียร์กันให้มันจบจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะคะแล้วก็พลังงานก็ขึ้นคำว่าเลื่อนระดับปรับตำแหน่งบางท่านอาจจะมีการเลื่อนระดับในชีวิตหรือว่าอาจจะแปลว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นหรือกำลังที่อยากจะแสวงหาคุณภาพชีวิตให้มันดีมากยิ่งขึ้นบางท่านนะคะมีโอกาสที่จะได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้งานหรืออาชีพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะพลังงานขึ้นคำว่าปรับเปลี่ยนตำแหน่งสูงขึ้นหรือว่ามีอำนาจบารมีวาสนาที่ดีมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใบสรุป3ใบสุดท้ายว่าจะเป็นยังไงนะคะไพ่ขึ้นพระอัคนีพระอาทิตย์พระแม่ราธาว่าโอเคจะบอกว่าในเรื่องอารมณ์ช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องแบบอารมณ์นิดหน่อยนะคะคือหมายความว่าบางทีอารมณ์ร้อนเลยพวกนี้ต้องพยายามแบบคอนโทรลในเรื่องความคิดเรื่องอารมณ์ของตัวเองนะคะแต่ถ้ามองในแง่ดีคือคุณจะมีอำนาจมีบารมีกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจแล้วก็มีอำนาจเหนือแบบเหมือนแบบสามารถคอนโทรลคนได้ควบคุมคนได้เก่งนะคะแล้วคุณเองนะคะก็หนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าขอเตือนอย่าไปสาปแช่งใครมันจะเข้าตัวเข้าใจหลักสมมตินะ
เราสาปแช่งเพราะเราเกลียดหรือแค้นหรือว่าเขาทำไม่ดีกับเราหรืออะไรก็ตามแต่กิ่งฟ้าไม่เข้าข้างใครนะแต่เป็นว่าการที่เราเอากคำพูดของเราไปยุ่งกับเขาถ้าเราไม่อยากเจอเขาพยายามอโหสิกรรมให้เขาหรือถ้าไม่อโหสิกรรมก็อย่าไปสาปแช่งเขาวันใดวันหนึ่งวิบากกรรมมันจะทำงานเองกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอแต่ถ้าเรายิ่งไปสาปแช่งเราจะต่อกรรมไม่จบไม่สิ้นเราจะเจอมันชาตินี้ชาติไหนถ้าเรายังไม่อยากเจอมันพยายามอโหสิกรรมให้ได้หรือว่าไม่ต้องไปสาปแช่งคือเดินหน้าต่อไม่ต้องไปใส่ใจขอโทษนะคะใช้คำวิเศษของกิ่งฟ้าได้เลยช่างแม่งช่างมันช่างมึงช่างกูนะคะแล้วก็กิ่งฟ้าเชื่อว่าใครทำยังไงได้แบบนั้นเช่นเดียวกับคุณนะคุณทำยังไงคุณก็ได้แบบนั้นเช่นเดียวกันนะคะแล้วไพ่ขึ้นพระอาทิตย์ในเรื่องอำนาจบารมีเนี่ยจริงๆกองนี้จะชัดเจนในเรื่องสภาวะความเป็นผู้นำในเรื่องระดับปรับตำแหน่งอะไรเงี้ยที่พลังงานขึ้นมาใบสุดท้ายเมื่อกี้เนาะแล้วก็ในเรื่องคำทำธุรกิจนะคะหรือว่าในเรื่องของคำว่าการทำงานความเป็นอยู่ช่วงนี้คุณจะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นในเรื่องของความรักนะคะจริงๆขอพูดเสริมนิดนึงถ้าคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่อาจจะเจอในเชิงคำว่าถ้ามาในรูปแบบเป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อนมีเพื่อนแนะนำให้รู้จักหรือว่าเจอในรูปแบบของคำว่าไม่ได้ตั้งใจอ่ะจะให้เกิดขึ้นเหมือนแบบไม่ได้ตั้งใจว่าจะเจอกันไม่ได้ตั้งใจว่าจะชอบกันกับกลายไปว่าจะชอบกันบางท่านมีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักสูงมากๆนะคะสูงมากๆเลยนะคะในช่วงนี้อาจจะเจอคู่ที่เหมาะสมคู่ที่เรียกว่าคู่ที่สมพงคู่ที่สินเสมอกันในช่วงระยะเวลานี้นะคะช่วงนี้คุณจะดูดีมีออร่ามากเป็นพิเศษถ้าคุณกำลังแข่งขันกับอะไรอย่างที่กิ่งฟ้าบอกคุณจะอยู่เหนือคู่แข่งแต่เหมือนอาจจะเป็นการประกวดหรือว่าการลงแข่งขันกีฬาอะไรเงี้ยคือยกตัวอย่างเนี่ยคุณจะอยู่เหนือคู่แข่งมีโอกาสที่จะมีการแต่งงานมั่นหมายตามพลังงานที่ขึ้นมาบางท่านอาจจะได้รับช่อดอกไม้อะไรเงี้ยบางท่านอาจจะมีการสมหวังในเรื่องความรักแต่ถ้าใครที่กำลังคบหากันอยู่อย่างที่กิ่งฟ้าพูดคำเดิมถ้ามีเรื่องการนอกใจมีเรื่องโกหกหลอกลวงมีเรื่องความลับที่มันไม่ควรเก็บเป็นความลับมันจะมีการเปิดเผยแล้วมันจะจบไม่สวยฉะนั้นเลยบอกว่าต้องเรามาระวังตรงจุดนี้แต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องอย่างนี้เรารักกันดีรักกันมากขึ้นกว่าเดิมช่วงนี้จะเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมอาจจะไม่ต้องถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายแต่จะเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมแต่โดยภาพรวมคุณจะค่อนข้างมีคนรักคนเมตตาโดยภาพรวมถือว่าสัญญาณที่ดีมากๆก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆขอให้ดวงปังดวงเฮงมากๆนะคะสำหรับชาวกองที่3ก็ขออนุญาตจบคำทำนายในเพียงนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงในตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะอย่าลืมให้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ